ข่าวอัพเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนิดาโพเผยประชาชนร้อยละ 25.16 หนุนคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีขณะร้อยละ 24.05 เฉียบพลเอกประยุทธ์9นาฬิกา21นาทีกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ให้กำลังใจน้องแนทสาวเสิร์ฟถูกตบหน้าหลังห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในห้องอาหารโรงแรม9นาฬิกา37นาทีชนแล้วหนีนักศึกษาขับรถจักรยานยนต์โดนฟอร์จูเนอร์เฉี่ยวชนจนเสียชีวิตที่จังหวัดปทุมธานีล่าสุด9นาฬิกา45นาทีระบาดหนักแก๊งเงินกู้นอกระบบในจังหวัดพังงาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งสนธิกำลังทหารฝ่ายปกครองและตำรวจซุ่มจับยกแก๊งNN News Round Up